ูแอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่15มีนาคมบ้านใหญ่กลุ่มสามมิตรย้ายเข้าเพื่อไทยจ่อยุบสภา20มีนาคมนี้อาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยข่าวสั้นนานาสาระเปิดใจอาจารย์ปิยบุตรภารกิจสร้างพรรคการเมืองที่แตกต่างผบตรยันให้ความเป็นธรรมป้าราชบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝุ่น PM 2.5 กทมยังคงหนักหนาประชุมครม.ครั้งสุดท้ายแจกส่งท้ายมีอะไรบ้างสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเตรียมย้ายเข้าพรรคเพื่อไทยจอเปิดตัว17มีนาคมนี้ธนกรวังบุญคงชนะคาดยุบสภาตามไทม์ไลน์20มีนารวมไทยสร้างชาติเปิดแคมเปญไอติมที่แตกต่างรังสิมันต์โรมบุกบช.ปส.ทวงคืนความคืบหน้าคดีสว.ทรงเอเรื่องราวของพรรคคนดีของชาวประชาธิปัตย์หน้าตาของรัฐบาลหากพรรคเพื่อไทยได้310เสียงอุ๋งอิ๋งยอมรับงานนี้งานใหญ่เลือกตั้งแค่เปลี่ยนผ่านของฝ่ายอนุรักษ์โดยใบตองแห้งสามพรรคเตรียมรับมือการยุบพรรคอย่างไรโดยสิริอัญญาและปู่แอดขอบ่นเป็นรายการสุดท้ายสถาบันประชาชนรัฐสวัสดิการกับการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศด้วยกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงตอนที่3เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อเวลา 17:11 นาทีคดีของพรชัยมาตรา112และ116ศาลอุทธรณ์ภาค5มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์เห็นว่าพฤติการในคดีเป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก12ปีหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีให้ยกคำร้องวันที่14มีนาคมศาลแขวงดุสิตมีคำพิพากษาคดีลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วจากการจัดกิจกรรมกระวีดนตรีปลดแอกแหวกหาคนหายรำลึกถึงผู้สูญหายหน้าอนุสรณ์สถาน14ตุลาเมื่อวันที่22สิงหา63พิพากษายกฟ้องคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินแต่ปรับพรบ.เครื่องขยายเสียง200บาทศาลอาญานัดสืบพยานคดีของเวหากรณีโพสต์ทวิตเตอร์เรื่องของคุกวังทวีวัฒนาจำเลยเปลี่ยนคำให้การเป็นการรับสารภาพหลังพยานโจทย์เบิกความไปแล้ว1ปากศาลสั่งสืบเสาะพฤติกรรมจำเลยก่อนนัดฟังคำพิพากษาวันที่18พฤษภาคม2566วันที่13มีนาคมศาลแขวงดุสิตยกฟ้อง20ผู้ต้องหาคดีคาม็อบ10สิงหา64ระบุหลักฐานที่โจทก์นำมาสืบไม่อาจรับฟังได้ว่า
จำเลยทั้ง20เป็นผู้จัดกิจกรรมการชุมนุมจึงไม่ผิดตามฟ้องและหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไม่มีอำนาจออกข้อกำหนดห้ามชุมนุมและคดีของใจนักศึกษาวัย23ปี112มีศาลสั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญากรณีทวีตรูปและพระราชบัญญัติรัชกาลที่9ศาลระบุแม้ว่ามาตรา112ไม่ได้คุ้มครองกษัตริย์ที่สวรรคตแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่เท่านั้นถือว่าจำเลยยังผิด112เหตุเพราะกระทบชื่อเสียงของรัชกาลที่10เดี๋ยวนี้ขยายแบบนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยประมาณ 1,000 คนนำโดยนายยศวัฒน์ชัยวัฒน์สิริกุลยังคงชุมนุมค้างคืนหน้ากระทรวงเกษตรเพื่อกดดันให้รัฐบาลจ่ายชดเชยให้4ธนาคารของรัฐปรับโครงสร้างหนี้และกดดันให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,415 ล้านบาทภรรยาของสุรชัยแซ่ดาดและแม่ของสยามธีรวุฒิสองผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายระหว่างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านร้องศูนย์ป้องกันปราบปรามการทรมานและอุ้มหายขอให้อัยการเปิดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อการหายไปของสุรชัยและสยามเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระประจำวันแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่าสีจิ้นผิงมีแผนเยือนรัสเซียพบปูตินอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรกันจะเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเล็งห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติขี่จักรยานยนต์บนเกาะหลังพบฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นจำนวนมากนครเบอร์ลินของเยอรมนีอนุญาตให้ผู้หญิงเปลือยอกในสระว่ายน้ำสาธารณะได้เหมือนผู้ชายยกระดับความเท่าเทียมทางเพศในเยอรมนีสว.ออสเตรเลียเคยตั้งกระทู้ถามกรณีเป็นการเปลี่ยนหมายจับเป็นหมายเรียกสว.อุปกิตที่ถูกครหาว่าเอี่ยวกับตุนมินลัตเรื่องของมินลิหนูทำให้เขาที่ดำเนินคดีหนูไปเห็นแล้วว่าหนูเป็นBest Artist of the Year ในขณะที่เรื่องของ BTS โต้หัวประมูลที่รัฐต้องจ่ายหนี้เกือบ 50,000 ล้านปปช.แจงที่ให้ปปช.ชี้แจงพนักงาน BTS เดือดตอนนี้กลายเป็นศึกระหว่างสายสีเขียวและสายสีส้มสายสีเขียวโดนหัวประมูลสายสีส้มกลายเป็นว่าพัวพันไม่โปร่งใสพนักงาน BTS ปลุกทำเนียบรัฐบาลจี้ให้นายกจ่ายหนี้ 50,000 ล้านนั้นหนี้ของกทม.แล้วไปยุ่งอะไรกับทำเนียบรัฐบาลตอนนี้กำลังเอาชาวกทม.มาเป็นตัวประกันกำลังจะประกาศหยุดเดินรถทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นนานาสาระประจำวันและแนวทางการสร้างพรรคการเมืองพรรคการเมืองแบบสถาบันที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนกับการสร้างพรรคการเมืองโดยการตั้งสุ้มเจ้าพ่อสุ้มเจ้าแม่เข้ามามีตำแหน่งแลกกับเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องนี้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งพัฒนามาสู่พรรคก้าวไกลอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนใครจะว่าเพ้อเจ้อก็ว่าไปขึ้นอยู่กับประชาชนว่าต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบไหนพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงประเทศหรือพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเล่นการเมืองแล้วแบ่งเศษเนื้อให้ประชาชนไปฟังกันครับประมาณ3นาทีครึ่งกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแต่การเข้ามาร่วมกันในกลุ่มก้อนแบบพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องเข้มขึ้นกว่าเดิมก็คือคนที่เข้ามาร่วมมันต้องคือพรรคการเมืองเราเรียนหนังสือกันมาต่างประเทศหรือพรรคการเมืองในอุดมคติที่มันต้องเป็นอ่ะมันคือที่รวมตัวกันของสมาชิกที่มีความคิดอุดมการณ์แนวคิดคล้ายๆกันแล้วจึงมารวมกัน
พื่อส่งคนลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งเพื่อไปเอาอำนาจรัฐแล้วจะได้เปลี่ยนตามแนวทางที่เราต้องการนี่คือหลักของพรรคการเมืองเป็นแบบนี้พรรคการเมืองไม่ใช่ซุ้มไม่ใช่มุ้งไม่ใช่ที่รวมตัวกันของการส่งคนลงส.ส.แต่พรรคการเมืองในประเทศไทยแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งถูกผิดแล้วแต่นะมองดาวคนละดวงแล้วแต่ผมมองดาวดวงของผมแบบเนี้ยผมถึงตั้งอนาคตใหม่ให้เป็นแบบนี้แล้วน้องๆเขาทำก้าวไกลเขาก็เดินต่อแบบนี้ส่วนใครจะเชื่อแบบอื่นว่าไม่ได้หรอกอย่างผมเพ้อเจ้อเพ้อฝันอุดมคติเขาต้องมีส.ส.เยอะๆก่อนเพื่อไปเอารัฐมนตรีดังนั้นการมีส.ส.ก็ต้องแลกกับการรับเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดไม่งั้นคุณก็สอบตกไปเรื่อยๆก็สุดแท้แต่ผมไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ผมเชื่อของผมแบบนี้ผมมีอุดมคติของผมแบบนี้วันนี้แพ้ก็หัวเราะเยาะเย้ยผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อแบบนี้ไงแล้วถามว่าถ้าผมเชื่อแบบนี้แล้ววันนึงมันจะค่อยๆเติบโตไปผมก็ว่าผมไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดนะผมก็อยากเห็นพรรคการเมืองแบบนี้แล้วยิ่งมีหลายๆพรรคยิ่งดีไม่ใช่หรอหรือตกลงเราจะยอมรับความคือผมว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องกล้าฝันก่อนนะถ้าคุณคืออย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสนามการเมืองไทยเป็นอย่างไรใครมันจะไม่รู้คุณจอนว่าจะเอาชนะเลือกตั้งชนะยังไงชนะเลือกตั้งเยอะๆ200 300ใครจะไม่รู้ว่าทำยังไงมันก็ต้องมีเครือข่ายในพื้นที่ก็ไปสแกนดูสิครับว่าเขตนี้ใครคะแนนดีไปทำโพลดูสิครับเขตนี้ใครคะแนนดีแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่กับเราใช่มั้ยฮะแล้วก็มีระบบเครือข่ายกลไกทรัพยากรสนับสนุนเข้าไปชนะเขตทุกคนก็รู้กันหมดแล้วว่ามันทำแบบนี้แต่ใครทำเก่งกว่ากันอันนี้แล้วแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ต่างกันถูกไหมฮะแต่สำหรับผมเนี่ยตั้งแต่อนาคตใหม่มาผมไม่เชื่อวิธีนี้ไงถ้าผมเชื่อวิธีนี้ผมไม่ตั้งพรรคครับผมก็ไปอยู่กับพวกคุณเลยครับง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วผมก็ไปสร้างมุ้งเป็นแฟกเตอร์แฟคชั่นหนึ่งในพรรคนั้นก็ง่ายกว่าแม้แต่เพราะว่าผมไม่เชื่อแบบนี้ผมกับธนาธรกับชัยธวัฒน์เนี่ยก็เลยมาเฮ้ยเรามาทำของเราแบบนี้ดีกว่าถูกไหมฮะไม่มีใครบอกว่าถูกผิดนะฝ่ายที่เขาทำแบบเดิมเขาจะบอกไอ้นี่ไร้เดียงสามึงทำไปเถอะไอ้ห่า20ปีก็ไม่สำเร็จพวกกูก็เคยฝันแบบมึงมาแต่สุดท้ายกูก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็จะลองแบบเนี้ยแล้วประชาชนสนับสนุนวันนี้สนับสนุนน้อยก็อดทนผมก็จะเดินกันอย่างนี้ต่อก็อดทนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจว่าเราต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบไหนในประเทศไทยเราต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบไหนไม่ใช่เราต้องการเห็นพรรคการเมืองที่มันต้องการทดลองทำการเมืองในลักษณะที่เป็นพื้นที่รวมตัวกันของคนที่คิดอ่านเหมือนกันแล้วเข้ามาลงสมัครส.ส.เพื่อไปเป็นส.ส.เพื่อไปเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเราอยากให้มีพรรคการเมืองที่รวมตัวกันเป็นซุ้มส่งคนลงไปและเก็บส.ส.เยอะๆแล้วไปแลกรัฐมนตรีพอแลกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้าไปมีอำนาจรัฐดึงทรัพยากรกลับมาเอากลับมาทำทุนการเมืองต่อครั้งหน้าแล้วก็วนอยู่แบบเนี้ยแล้วก็แบ่งเศษเนื้อมาให้ประชาชนนิดหน่อยแล้วก็วนอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆหรือยังไงก็แล้วแต่รสนิยมความคิดแต่ผมเชื่อของผมแบบนี้และกรณีของป้าวันธนาโอทองป้าราชบุรีที่ถูกฉุดกระชากรากถั่วตอนยุทธสุทัศนจินดาบอกว่าผบ.ตร.ยันให้ความเป็นธรรมป้าราชบุรีที่เห็นต่างต้านนายกย้ำทุกคนต้องยอมรับผลกระทำชี้ด่าทอดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมายเตือนช่วงใกล้เลือกตั้งไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเสี่ยงผิดกฎหมายลองไปฟังความในใจของป้าวันธนาโอทองไปฟังกันครับประมาณ2นาทีครึ่งน้องแบบว่าเราอะเจอปัญหาแบบนี้ท่านพอจะช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกว่าแบบอย่างเงี้ยไปศูนย์ดำรงธรรมสิไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้าก็บอกว่าป้าไปมาแล้วอะไปมาหลายเที่ยวแล้วศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ขึ้นโรงพักก็หลายเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เข้าใจในเหตุผลว่านายกมาบ้านโป่งซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะได้เข้าไปยื่นเรื่องเข้าไปได้ชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความทุกข์ของประชาชนน่ะซึ่งโดยตรงแล้วอ่ะนายกควรที่จะรับฟังไงไม่ใช่ว่าเอาแค่ตบมืออ่ะทีนี้ป้าก็ยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรเลยอ่ะก็โดนบึ๊บถ้าป้าทำผิดอย่างที่เขาแจ้งข้อหาป้าเนี่ยนะป้าจะแบบเราผิดจริงเราตะโกนด่าเขาจริงหรือว่าเราอะไรจริงแต่เนี้ยมันไม่ใช่ไงมันแล้วเขาลากป้ายังไงป้าอ๋อก็เอางี้ดีกว่า5-6ต่อ1อ่ะ
5-6 คน ต่อป้าคนเดียวซึ่งปิดปากปิดจมูกซึ่งแก่แล้วอ่ะเอาเงี้ยไอ้สาวสาวพวกนั้นอ่ะมันแรงดีจะตายแล้วเขาลากยังไงโอ้ทั้งกระชากเอาปิดปากก่อนปิดปากอะไรต่ออะไรแล้วก็แจ้งข้อหาป้าว่าป้าเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เดินกันกัดโอ้ยหลายข้อหาอยู่เนาะข้อมูลเขาบอกว่าป้าจะวิ่งไปขวางรถบ้าแล้วรถยังไม่มาใช่ไหมไอ้นั้นเนี่ยมันมั่วแล้วของจริงเนี่ยคือว่ายังไม่ได้เห็นเงารถมันเลยยืนยันไหมคะว่าจุดตรงที่เรายืนนั้นไม่ใช่จุดที่ห้ามไม่ใช่แน่นอนถ้าใช่เจ้าหน้าที่ต้องไล่ป้าเลยมาให้ป้ายืนทำไมอ่ะยืนนานอ่ะไม่ใช่ยืนไม่นานนะยืนเป็นเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะตอนที่นายกจะมานี่จริงๆนะถ้าวันนี้ไม่สิ้นฤทธิ์นะเพราะว่าโดนล็อกโดนอะไรเพราะมันปวดไปหมดแล้วเวลานี้นะป้าอยากจะปีนไอ้เสาตำรวจเนี่ยเลยปีนหลังคากระโดดลงมาเลยเอาให้ง่ายๆไปเลยมันจะได้จบซะถ้าคราวหน้าป้าอยากจะได้นายกที่ช่วยในเรื่องของปากท้องประชาชนเรื่องนี้อมรัชโชคประมิตรกุลบอกว่าภายใต้ผู้นำเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจเมื่อคุณหมดความอดทนจนอยากส่งเสียงคุณจะถูกปิดปากปิดจมูกลากตัวกางล่มบังก้องกองทัพผู้สื่อข่าวจากที่เห็นในทีวีในสื่อออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เต็มไปหมดนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของ PM 2.5 ที่สถานการณ์ยังหนักหน่วงกรุงเทพเมื่อวันที่14หนักกว่าวันที่13ในขณะที่เชียงใหม่ติดอันดับ7ของโลกที่157เดลีของอินเดียอันดับ1 192ทากาบังกลาเทศ180กาดมันดุเนปาล171มุมไบอินเดีย168แบกแดกอิรัก166และชัดชาติสิทธิพันธ์ออกมาเปิดเผยว่าได้สืบจนเจอต้นตอฝุ่นพบว่าฝุ่นน้อยกับฝุ่นมากมีสารในฝุ่นต่างกันโดยการนำเอาฝุ่นละอองมาวิเคราะห์ซึ่งละอองฝุ่นที่มีสารอยู่หากพบว่าช่วงฝุ่นน้อยจะมีสารไนโตรเจนเยอะแสดงว่ามาจากควันรถยนต์แต่ในส่วนวันที่ฝุ่นมากก็จะมีสารโพแทสเซียมเยอะแสดงว่ามาจากการเผาชีวมวลเรื่องราวต่อไปผลของการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าเป็นการประชุมครม.แบบเต็มคณะที่มีอำนาจเต็มเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14มีนาคมครม.ถอนรถไฟสายสีส้มออกจากวาระอนุทินเผยเพราะติดขัดข้อกฎหมายรอรัฐบาลหน้าในขณะที่มีมติเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้อบต.ทั่วประเทศ1ตุลาคมนี้มีผลรับสูงสุดเดือนละ 75,000 นอกจากอบต.แล้วยังพอเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำบนสารวัตรตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบโดยเพิ่มงบอีกปีละ 4,795 ล้านครม.เห็นชอบออกหวยแบบใหม่6ตัวและ3ตัวสู้หวยบนดินไปกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้และนั่นคือมติครม.ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ได้แน่หลายคนต้องผิดหวังกับรถไฟฟ้าสายสีต้มเพราะหลายคนไปรับเงินมัดจำกันมาแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะไปว่ากันรัฐบาลหน้าก็แล้วกันส่วนคำถามว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ตู่ไม่ตอบเอาแค่ป้องหูวาสนานาน่วมไอเล็กแห่งบางกอกโพสต์เรื่องนี้ว่าตู่ป้องหูอุบยุบสภาไม่ตอบจะยุบเมื่อไหร่เป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายหรือไม่เอามือป้องหูถามกับเขาห้ามหรือไม่รู้เลยนะเนี่ยว่านายกไม่ทราบเหรอถ้าคิดว่าทราบก็จบส่วนสุริยะและสมศักดิ์ลาออกนั้นให้ไปถามเขาเองงานนี้ต้องกันดูกันต่อไปว่าเรื่องการลาออกการย้ายไปพรรคเพื่อไทยตู่และรวมไทยสร้างชาติรวมถึงลุงป้อมพลังประชารัฐจะแก้เกมอย่างไรช่วงนี้อยู่ในช่วงฝุ่นตลบนะครับอย่ากระพริบตารอฝุ่นจางดูก่อนว่าเป็นอย่างไร
มีมติครม.ที่น่าสนใจเมื่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้รักษาการแทนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตามลำดับเพราะคาดการว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจะลาออกเพื่อย้ายพรรคจากพลังประชารัฐไปเพื่อไทยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534จำนวนใหม่2รายตามลำดับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 1. นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2. นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปเห็นได้ชัดว่าถ้าแบบนี้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปแน่ๆไปอยู่เพื่อไทยท่าทางไปแน่แล้วสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินสรวุฒิเนื่องจำนงย้ายไปพักเพื่อไทยบายบายพลังประชารัฐข่าวดังกล่าวรายงานโดยสำนักข่าวทูเดย์ย้ายตบเพื่อไทยสุริยะสมศักดิ์สรวุฒิมีกำหนดการร่วมเปิดตัวใหญ่400เขต17มีนานี้พร้อมประเดิมเวทีใหญ่เปิดตัวผู้สมัครส.ส.เมืองชน18มีนาคมนี้นายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าภาคตะวันออกเปิดเผยว่าได้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเพื่อจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบลาและต้องขอบคุณพลเอกประวิตรที่ให้สนับสนุนและให้โอกาสในการทำงานรวมถึงนายวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่ได้เข้าไปกราบลาแต่จิตใจผูกพันและระลึกถึงสิ่งดีๆนายสรวุฒิกล่าวว่าในพื้นที่ชลบุรีตนลาออกเพียงคนเดียวไม่ได้ชักชวนใครสำหรับตำแหน่งหัวหน้าภาคตะวันออกน่าจะมอบหมายให้คนที่ยังอยู่คือร้อยเอกจองชัยวงสายทองสสชลบุรีเตรียมเปิดตัวกับเพื่อไทย17มีนาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสรวุฒิตัดสินใจลาออกพร้อมกับกลุ่มสามิตรที่เหลืออยู่คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินโดยมีกำหนดไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยในวันที่17นี้วันที่18มีนาคมจะร่วมเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ชลบุรี10เขตประกอบด้วยเขต1สุภีพันธ์หอมหวนเขต2ฉัตรชัยอั้งลิ้มเขต3มานิษฐ์ภวสุทเขต4อนันต์ปรีดาสุทธิจิตเขต5สรวุฒิเนื่องจำนงเขต6สุกุมลคุณปื้มเขต7สงการภาชนะเขต8แมนอินทพิทักษ์เขต9ชวริษแสงอุทัยและเขต10พนกรไคร่ควรต้องดูนะครับว่าแล้วพลังประชารัฐในฐานะเจ้าของพื้นที่เดิมเมื่อต้องไปชนกับรวมไทยสร้างชาติที่มีเสียเฮงและไปชนกับเพื่อไทยที่ลูกน้องเก่าย้ายไปแบบนี้พลังประชารัฐจะทำอย่างไรถึงแม้ลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะอุบไว้เรื่องยุบสภาแต่ธนกรวังบุญคงชนะก็แผ่มๆออกมาแล้วยุบสภาตามไทม์ไลน์20มีนาธนกรยอมรับวันนี้ประชุมครม.นัดสุดท้ายข่าวดังกล่าวรายงานโดยสำนักข่าวทูเดย์ธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงการประชุมครม.วันนี้ว่าน่าจะเป็นการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายเมื่อถามไทม์ไลน์นายธนกรบอกว่าคงเป็นก
การยุบสภาในวันที่20มีนาคมตามที่สื่อมวลชนเสนอไปแล้วเมื่อถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งออกหนังสือเตือนพรรคการเมืองห้ามนำสถาบันมาหาเสียงนายธนกรชี้แจงว่าเราก็ต้องรับฟังซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติก็กำชับแกนนำทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบกกต.อย่างเคร่งครัดเราก็ต้องรับฟังกรณีเหตุความวุ่นวายที่บ้านโป่งนายธนกรกล่าวว่าต้องเข้าใจว่าระหว่างที่นายกลงพื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่จะได้รับประโยชน์การที่มีประชาชนบางส่วนเห็นต่างสามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งตำรวจก็ต้องทำความเข้าใจว่าอาจมีการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งแนวทางปฏิบัติต้องไปตามหลักสากลนายกรัฐมนตรีไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีผู้เห็นต่างมาในพื้นที่ก็เข้าใจได้ว่าการลงพื้นที่หลังจากนี้อาจมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างนายกก็เข้าใจดีแต่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกคนเป็นคนไทยทำอะไรก็อารุ่มอร่วยกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมองว่าตำรวจหากตำรวจปล่อยให้กลุ่มแต่เห็นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาจทำให้คนส่วนใหญ่ที่มารอต้อนรับนายกไม่พอใจซึ่งเหตุการณ์แบบนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบภาพลักษณ์ของนายกเพราะเป็นคนละเรื่องคนละส่วนนายกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกของคนไทยทุกคนวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ตนก็ฝากไว้ว่าการแสดงออกสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายในการลงพื้นที่ของพรรคการเมืองอื่นกลุ่มเห็นต่างก็ไม่ควรแสดงลักษณะเดียงกล่าวชอบหรือไม่ชอบให้ไปตัดสินกันในการเลือกตั้งนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดทั้งในเรื่องของกรณีบ้านโป่งทั้งในเรื่องของกรณีกกต.และกรอบไทม์ไลน์การยุบสภาทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาติของตุ๊ดตู่เปิดแคมเปญชุดไอติมชี้ให้เห็นถึงโครงการสวัสดิการของประยุทธ์ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้เงินครบถ้วนสวนทางกับโครงการประชานิยมในอดีตกว่าจะถึงมือประชาชนต้องถูกคนกลางหักส่วนแบ่งกินไอติมจนเกือบหมดไปประชานิยมแบบเดิมต้องไปผ่านคนกลางแล้วถึงเวลามาถึงคนสุดท้ายแทบไม่เหลือไม้ไอติมให้เห็นซึ่งแตกต่างกับโครงการของสวัสดิการรัฐของเราไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งโครงการม.33เรารักกันโครงการเราเที่ยวด้วยกันและเมื่อวานนี้14มีนาคมรังสิมันโรมบุกไปทวงถามความคืบหน้าของคดีสว.ทรงเอที่กองบัญชาการบช.ปส.เราไปฟังเสียงของรังสิมันโรมกันนะครับกัดไม่ปล่อยจริงๆรายนี้คนดีที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่ต่างกันกับคนไม่ดีเพราะวันนี้ท่านต้องปัดกวาดบ้านของท่านท่านอาจจะอยู่ในราชการไม่นานครับท่านต้องเกษียณนะครับในเร็วๆนี้ดังนั้นใช้โอกาสนี้ในการปัดกวาดให้เป็นประโยชน์นะครับไอ้การช่วยกันระบบอุปถัมภ์ต่างๆนะครับเราต้องจัดการได้แล้วไม่งั้นนะครับกระบวนการยุติธรรมจะถูกเชื่อมั่นจากประชาชนได้ยังไงคนที่2ที่ผมต้องฝากครับก็คืออัยการสูงสุดนะครับผมเข้าใจว่าคดีนี้ได้คนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คือรองอัยการสูงสุดนะครับท่านวัชรินทร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งในส่วนของอัยการสูงสุดเนี่ยผมก็คิดว่าผมยังคาดหวังนะครับผมยังคาดหวังว่าในฐานะอาจจะเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนิติศาสตร์นะครับในฐานะของคนที่ครั้งหนึ่งที่ผมเรียนกฎหมายแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกคนมีอุดมการณ์ที่อยากทำให้ประเทศนี้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมผมอยากเห็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆนะครับและผมก็หวังว่าอัยการจะมีบทบาทนั้นในคดีแบบนี้คนที่3นะครับก็คือกต.ทั้งหมดนะครับผมทราบดีนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับความจริงนะครับว่าจะมีผู้พิพากษาหรือคนที่อยู่ในศาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนองค์กรศาลและอาจจะสร้างความไม่เชื่อมั่นนะครับต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่การช่วยกันนะครับจะสร้างบาดแผลระยะยาวและเป็นบาดแผลที่ยากจะหายได้บางครั้งการยอมรับความจริง
ว่ามันมีความไม่ถูกต้องมันมีคนไม่ดีมันมีความผิดพลาดก็เป็นทางเลือกที่ผมอยากให้คิดกันให้ดีว่ามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับสังคมไทยและองค์กรศาลในวันนี้นะครับคาดหวังไหมสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้คือจะพูดยังไงดีล่ะหลักฐานทั้งหมดผมว่ามันชัดนะครับผมก็พูดเท่าที่พูดได้นะครับรัฐธรรมนูญก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้กับการตรวจสอบของส.ส.ฝ่ายค้านเท่าไหร่แต่ผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้แล้วส่วนอะไรจะเกิดก็ผมไม่เสียใจกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปอย่างนี้พี่ๆนักข่าวผมอายุแค่30ผมก็กลัวแต่วันนี้ในเมื่อผมเป็นคนที่เป็นผู้แทนประชาชนและผมอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบแล้วผมก็รู้เรื่องพวกนี้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่เอาเรื่องพวกนี้มาแฉถ้าผมไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเปิดเผยให้สังคมรู้ผมจะต่างอะไรกับขบวนการพวกนี้ล่ะครับผมก็คือหนึ่งในกลุ่มคนที่ช่วยกันปิดบังเรื่องชั่วๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ปล่อยให้ขบวนการพวกนี้ในการทำมาหากินต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับพูดกับพี่น้องตำรวจทุกคนพวกท่านถ้าช่วยกันปิดบังถ้าช่วยกันล้มคดีพวกท่านต่างอะไรกับคนชั่วกับคนที่เป็นพ่อค้ายาต่างอะไรผมถึงต้องออกมาพูดไงครับกลัวไม่กลัวเหมือนกันแต่มันต้องทำไม่งั้นสังคมของเรามันจะดีได้ยังไงคือผมคงไม่ฝากถึงเขาเนาะแต่ผมเข้าใจเนาะคดีนี้อัตราโทษสูงสุดนะครับถ้าพบว่ามีความผิดจริงของสว.ทรงเอก็คือประหารชีวิตเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสมาชิกนะครับอัตราโทษเนี่ยมันจะสูงกว่าในคดียาเสพติดในคดีฟอกเงินนะครับถ้าเป็นอย่างข้าราชการเป็นอย่างวุฒิสมาชิกหรือเป็นส.ส.ก็ตามนะครับมันจะต้องคูณ2คูณ3ไปแล้วแต่ว่าเป็นกฎหมายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็คงมีความพยายามในการวิ่งเต้นสุดชีวิตเหมือนกันเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะฝากที่สุดก็คือผมอยากจะฝากไปถึงคนแรกเลยนะครับก็คือผมอยากฝากไปถึงผบ.ตร.นะครับผมคิดว่าจากเท่าที่สัมผัสนะครับแล้วก็เสาะหาข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนะครับผมได้ข่าวมานะครับว่าผบ.ตร.เป็นคนดีนะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าคนดีที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่ต่างกันกับคนไม่ดีเพราะวันนี้ท่านต้องปัดกวาดบ้านของท่านท่านอาจจะอยู่ในราชการไม่นานครับท่านต้องเกษียณนะครับในเร็วๆนี้ดังนั้นใช้โอกาสนี้ในการปัดกวาดให้เป็นประโยชน์การโฆษณาหาเสียงว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นพรรคคนดียังไม่หมดยุคหมดสมัยในเมื่อกัลยาโสพลพนิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์นำมาใช้และธนาพลอิวสกุลได้เขียนว่ามีแต่พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคคนดีอ่านข้อเขียนอรรถสิทธิ์สิทธิดำรงรีวิวหนังสือของประจักษ์ก้องกีรติเรื่องให้คนดีปกครองบ้านเมืองการเมืองวัฒนธรรมของขวาไทยแล้วฟังคุณกัลยาโสพลพนิษฐ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอบคำถามว่าทำไมคนโคราชและคนอีสานจึงต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเข้าใจเลยว่ามีแต่ประชาธิปัตย์เท่านั้นที่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคคนดีกัลยาโสพลพนิษฐ์ตอบว่าเป็นคนอีสานเหมือนกันเป็นคนโคราชหลานย่าโมเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่ดิฉันทำทุกอย่างเพื่อคนโคราชดิฉันเชื่อว่าคนโคราชเป็นคนดีดิฉันก็เป็นคนดีหลานย่าโมตรวจสอบได้ว่าดีไหมเพราะฉะนั้นคนดีต้องเลือกคนดีประชาธิปัตย์ค่ะนี่คือมาจากการดีเบตอนาคตประเทศไทยนับถอยหลังวันพิพากษาเปิดเวทีอีสานลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเหลือเชื่อจริงๆว่าวลีแบบนี้ยังใช้กันได้จนถึงพ.ศ.นี้ถ้าเพื่อไทยได้310เสียงการเมืองไทยจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบไหนธนาพลอิ๋วตุกุลมาโพสต์ว่าฟังคำสัมภาษณ์ของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวทักษิณชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งรับเรื่องใหญ่310เสียงเป็นรัฐบาลพรรคเดียว
เป้าหมายการเป็นรัฐบาลพรรคเดียว310แล้วผมคิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้ตามเป้าหมาย310เสียงคือ 62% จากตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายคนที่เห็นตรงกันว่าตัวเลขฝ่ายค้านน่าจะอยู่ที่ 60% หรือ300ที่นั่งไปให้ไกลที่สุดก็ 63% หรือ315ที่นั่งถ้าเพื่อไทยได้310หมายความว่าพรรคฝ่ายค้านอื่นๆจะมีโควต้าส.ส.เหลือเพียง5ที่นั่งใน5ที่นั่งอาจจะแบ่งให้ก้าวไกล3เสรีรวมไทย1ประชาชาติ1ซึ่งไม่น่าจะได้ส.ส.เขตพรรค5เสียงรวมกันยังไม่เท่ากับโควต้า1รัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะกลายเป็นนายกคนที่30เป็นคนที่4ในตระกูลชินวัตรเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นพ่อเป็นลูกกัน4หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านน่าจะเป็นอนุทินชาญวีรกุลพรรคภูมิใจไทยหลังจากนั้นก็จะมีการควบรวมพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นที่มีประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาก้าวไก่เสรีรวมไทยประชาชาติเสถียรภาพรัฐบาลเข้มแข็งพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอีก4ปีและจะมีการเลือกตั้ง2570ดูแล้วประเทศไทยจะมีความหวังหรือจะหมดหวังถ้าเป็นแบบนี้คิดนะครับหรือบางทีอาจเป็นการโอกาสที่จะชำแหละทุนสามานตัวจริงที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานก็ได้ใครจะไปรู้มีคนขอเห็นต่างบอกว่าขอทดลองวิเคราะห์ที่แตกต่างกันพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนไม่ถึง310เป็นไปได้ว่าได้270ถึง280เป็นอย่างมากถือว่าแลนด์สไลด์แล้วพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนที่45ถึง50คนพรรคภูมิใจไทยจะได้อย่างมากที่70ถึง75คนเป็นอันดับ2รองจากพรรคเพื่อไทยและเป็นไปไม่ได้ที่อนุทินชาญวีรกุลจะได้ตำแหน่งประธานสภาและไม่เหมาะสมด้วยอนุทินคงไม่รับเพราะเป็นงานที่ไม่ถนัดไม่ได้จบมากฎหมายมาคนที่คาดว่าจะเป็นประธานสภาจะมาจากพรรคเพื่อไทยในสายตามี3คนคือสุชาติตันเจริญชูศักดิ์สิรินินชัยเกษมนิติสิรินายกรัฐมนตรีจะขึ้นอยู่ว่าอุ๊งอิ๊งจะกล้ารับหรือไม่ถ้าไม่กล้ารับตำแหน่งนายกก็จะตกเป็นคันดิเดต2คนที่เหลือของพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวคิดว่าอุ๊งอิ๊งยังไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกลชาติพัฒนาเสรีรวมไทยประชาชาติมีเงื่อนไขว่ายังไม่แตะต้องรัฐบาล112ในรัฐบาลนี้วงเล็บเชื่อว่าก้าวไกลไม่โอเคพรรคร่วมฝ่ายค้านคือพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมชาติสร้างหนี้วงเล็บรวมไทยสร้างชาติพรรคไทยสร้างไทยพิมพ์ติดข้างฝาไว้ดูนะครับปู่แอดค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะครับกับสมการนี้ก็ต้องลองดูกันไปเรื่องของ112ยังคงเป็นประเด็นในเมื่อมาตรฐานการตัดสินของศาลแต่ละแห่งดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกันบางศาลเคยตัดสินแล้วว่า112คุ้มครองเฉพาะกษัตริย์ปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันศาลบางศาลดันคุ้มครองขึ้นไปถึงสมัยรัชกาลที่9หรือบางท่านบอกว่าน่าจะขึ้นไปไกลกว่านั้นในเรื่องนี้อธิกิตแสวงสุขบอกว่าศาลอาญาจำคุก2ปีนักศึกษาหมิ่นรัชกาลที่9ทั้งที่ศาลอื่นเคยตัดสินว่า112คุ้มครองเฉพาะกษัตริย์ปัจจุบันศาลเชียงใหม่จำคุก12ปีพรชัยโพสต์ว่ากษัตริย์ไม่เป็นกลางแม้สู้คดีว่า Facebook ถูกแฮกซึ่งศาลยะลาเคยตัดสินยกฟ้องข้อความที่เกิดขึ้นหลังถูกแฮกสังเกตจากเพจของศูนย์ทนายมีคนเข้าไปดูไปกดห่วงใยเศร้าใจน้อยมากน้อยกว่าช่วงปี 63 ถึง 65 ตรงข้ามมีพวกสลิม IO เข้าไปเย้ยหยันซ้ำเติมฝ่ายประชาธิปไตยหายไปไหนเหนื่อยล้าหรือหันไปตั้งความหวังกับการเลือกตั้งนั่นแหละเป้าหมายที่อำนาจอนุรักษ์ต้องการเปลี่ยนผ่านอีกครั้งกับการเลือกตั้งหวังให้คนพึงพอใจแค่ได้เปลี่ยนประยุทธ์ได้ปากท้องดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ไม่แตะต้องโครงสร้างที่กระชับอำนาจไปแล้วในช่วง9ปีคดีความต่างๆที่ถูกวางไว้เป็นชนักถ้าฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งต้องมาต่อรองนิรโทษกรรม
หลังจากนั้นห้ามแตะอีกทำให้คนรุ่นใหม่หมดพยศใช้ชีวิตแบบแล้วๆกันไปหรือไม่ก็ย้ายประเทศเปลี่ยนผ่านอีกครั้งกับการเลือกตั้งค่อยผ่อนเชือกหน่อยหนึ่งให้ประชาชนพึงพอใจได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ดีกว่าประยุทธ์ขณะเดียวกันต้องยอมสยบระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบที่มีสิทธิเสรีภาพน้อยลงเป็นประชาธิปไตยน้อยลงน้อยกว่าสมัยรัฐธรรมนูญ2540หรือรัฐธรรมนูญ50เสียอีกคอยดูว่ายุทธศาสตร์นี้จะเข้าเป้าไหมถ้าไม่มีอะไรที่มันแคสอย่างรุนแรงวงเล็บแบบยุคอนาคตใหม่อาจสำเร็จก็ได้แต่ไม่ค่อยเชื่อว่าจะปองดองไปได้ตลอดพวกสุดโต่งก็จะทำให้แคสอยู่ดีนี่เป็นการมองการเมืองในฐานะคนที่เรียกว่าเป็นกูรูอยู่มานานมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนัทถึกใบตองแห้งอาทิกิจตะแหวงสุขเรื่องของการยุบ3พรรคนั้นเตรียมการรับมืออย่างไรวันนี้สิริอัญญานามปากกาของไพศาลพืชมงคลได้พูดถึงเรื่องนี้สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ทำให้คนจำนวนมากมีความเห็นด้วยกับหลักการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีมากขึ้นทุกวันทั้งแบบอย่างพลเอกเปรมตินสุนานนท์รัฐบุรุษและอดีตประธานองค์คมนตรีได้กระทำให้ปรากฏก็ได้เห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่บ้านเมืองก็เป็นไปตามธรรมชาติของอำนาจที่เมื่อหมกมุ่นนานไปก็จะลุ่มหลงมัวเมายึดติดจนกระทั่งหลงยึดว่าเป็นของตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถกระทำการกรรมต่างๆโดยไม่ละอายต่อบาปเมื่อเป็นเช่นนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตสารพัดปัญหาในบ้านเมืองดังเห็นเขากันอยู่ว่าสถานการณ์ที่กำลังก่อเกิดการปฏิวัติ3ชนิดขึ้นมาพร้อมๆกันปฏิวัติสีที่มีต่างชาติหนุนหลังเพื่อตั้งรัฐบาลหุ่นที่เป็นทาสรับใช้ต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นชาติแบบหนึ่งปฏิวัติประชาชาติที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งปวงของรัฐและการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งทำให้เกิดการประวันพันพึงขึ้นโดยทั่วไปดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ทั้งหลายในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้เกิดจากความมัวเมาลุ่มหลงยึดติดในอำนาจและเผยให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปก็ยิ่งก่อให้เกิดแรงต้านอย่างกว้างขวางรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นไม่เห็นหรือว่าโหรานุโหนและนักวิเคราะห์การเมืองต่างพยากรณ์วิเคราะห์ไปในทางทิศทางเดียวกันว่าจะถึงวิกฤตถึงขั้นที่สุดอาจทำให้เกิดบาดเจ็บล้มตายไหลแผ่นดินอยู่กันก็ได้ข่าวการยุบ3พรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งกระทั่งเกิดกระบวนการร้องขอให้มีการตรวจสอบไต่สวนกันแล้วเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการกระทั่งได้มีการกำหนดระเบียบการไต่สวนที่เรียกว่าไต่สวนแบบ Fast Track ต้องไต่สวนให้เสร็จภายใน1เดือนหรือถ้าจำเป็นก็เลื่อนได้อีกเล็กน้อยบัดนี้กระบวนการไต่สวนได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเงียบๆแม้ไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่มีการพูดกันแล้วว่าอาจมีการยุบพรรคการเมืองในช่วงก่อนรู้ผลเลือกตั้งซึ่งเป็นแบบทำนองเดียวกันกับการยุบพรรคที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งปี2562ทำให้พรรคพันธมิตรของพรรคเพื่อไทยวงเล็บพรรคไทยรักษาชาติพรรคหนึ่งต้องสิ้นสลายบรรดาผู้สมัครทั้งหลายตายคาเวทีทั้งหมดจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องเสียศูนย์ไปจนถึงทุกวันนี้การยุบพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นแบบเดียวกันดังนั้นกระบวนการยุบพรรคที่เคยยุบพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคต่างๆในระยะที่ผ่านมามีนัยยะเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการขัดขวางไม่ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจต้องหมดบทบาททางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นลูกไม้ที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองและบัดนี้ก็จะมีการใช้ลูกไม้เก่ากันอีกข่าวยิ่งหนาหูมากขึ้นเท่าใดยิ่งเกิดการกระเพื่อมไหวในบ้านเมืองมากขึ้นเท่านั้นต้องไม่ลืมว่าสภาพที่เป็นรัฐล้มเหลวประชาชนทั่วประเทศลำบากทุกข์เข็ญโดยไม่มีใครนำพานั้นกำลังก่อให้เกิดกระแสปฏิวัติที่เรียกหาการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นยิ่งมีกระแสยุบพรรคมากเท่าไหร่แรงกระเพื่อมไหวที่ต่อสู้ต่อต้านก็ขยายตัวลุกลามยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
ระวังให้จงดีเถิดกองเพลินอันน้อยถ้ามาดแม้นประมาทก็จะกลายเป็นไฟเผาบ้านเมืองได้ฉันใดไฟปฏิวัติที่กำลังก่อตัวขึ้นเช่นนี้หากประมาทพลาดพลั้งก็จะถูกเผาผลาญบ้านเมืองจนก่อเกิดสภาพขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันในอีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพลังประชารัฐซึ่งบัดนี้อาจจะมีอีกพรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นคือพรรคภูมิใจไทยคงไม่นั่งรอชะตากรรมโดยไม่ทำอะไรเป็นแน่แต่จะทำอะไรก็ยากที่จะเดาใจกันได้แต่เห็นที่จะชัดๆปรากฏการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐตรงนี้ไพศาลเขียนผิดนะครับต้องเป็นพรรคเพื่อไทยมีปรากฏการที่ล้ำลึกปรากฏอยู่นั่นคือการปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นขบวนใหญ่ที่เกือบจะเป็นเนื้อน้ำเดียวกันกับเนื้อตัวของพรรคเพื่อไทยอุปมาเหมือนกับงูตัวหนึ่งที่กำลังเตรียมลอกคาบและเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะเกิดการลอกคาบขึ้นงูตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูตัวใหม่และใหญ่มากขึ้นแต่ก็ยังเป็นงูตัวเดิมแต่ที่ทิ้งไปคือคาบส่วนอีก 2-3 พรรคก็คงเตรียมตัวเตรียมการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะไม่มีใครนั่งงอมืองอเท้าให้ถูกประหารแต่ฝ่ายเดียวเป็นแน่คงเหลือแต่มวลชนที่สนับสนุนถ้าถึงจุดคุมกันไม่ได้ก็จะกลายเป็นเพลิงแห่งวิกฤตกลายเป็นกีดยุคได้บทเรียนการยุบพักในปี2562จะเป็นการยุบพักหลังปิดสมัครรับเลือกตั้งแล้วและก่อนการประกาศผลการรับรองเลือกตั้งเพราะจะทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนพ้นสภาพหรือเรียกว่าตายทั้งเป็นหาพักใหม่สังกัดก็ไม่ได้จากบทเรียนนั้นต้องจับตาดูว่าเมื่อถึงเวลาวันรับสมัครเลือกตั้งคณะครอบครัวเพื่อไทยจะลงสมัครในพรรคการเมืองใหม่ที่อาจเตรียมไว้เรียบร้อยหรือจะยอมจมไปกับเรือเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปอาจจะมีการแตกแบงค์พังเกิดขึ้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องราวของพัฒนาการทางการเมืองกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องถามหัวใจตัวเองว่าเราต้องการให้ประเทศชาตินี้เปลี่ยนแปลงในระดับถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือไม่อย่างไรหรือเพียงแต่ต้องการทำให้ดีขึ้นเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ปู่แอดใช้คำว่าเพิ่มข้าวในจานที่อยู่ตรงหน้าเพียงเท่านั้นเราพึงพอใจหรือเราต้องการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามีสวัสดิการให้กับลูกหลานปู่ย่าตายายอย่างชัดเจนต้องการอนาคตหรือเพียงแต่ต้องการเพียงแค่อาหารมื้อหน้าให้อิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็พึงพอใจหากเราต้องการให้แค่ปากท้องดีก็คงต้องเลือกพรรคการเมืองที่ชูระบบเศรษฐกิจหรือพรรคการเมืองที่ชูเรื่องราวของประชานิยมเรื่องนี้ประชาชนต้องตัดสินใจแต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองของลูกของหลานอย่างสิ้นเชิงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนประเทศนี้เปลี่ยนโครงสร้างประเทศด้วยการเปลี่ยนการเมืองเริ่มต้นจากการเลือกพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดเจนมีพรรคการเมืองบางพรรคที่ชูเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการอย่างชัดเจนคำว่ารัฐสวัสดิการเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเพราะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้อย่างสิ้นเชิงแบบเรียกว่ากลับหัวกลับหางเดิมทีประชาชนเป็นคำตอบที่เรียกว่ารอคำตอบสุดท้ายๆหลังจากคำตอบแรกๆเป็นเรื่องราวของความสำคัญของข้าราชการของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆแล้วสุดท้ายหากเหลือก
็มาจัดทำโครงการเติมเงินให้ประชาชนในรูปแบบคนละครึ่งบ้างในรูปแบบเราไปเที่ยวด้วยกันในรูปแบบต่างๆนานาซึ่งพัฒนาไปพัฒนามาตอนนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหมายความว่าไม่รู้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่แน่นอนจะมีงบประมาณจัดสรรเข้ามาแล้วแต่ว่าเหลือเท่าไหร่แต่หากเป็นรัฐสวัสดิการอย่างแท้จริงแล้วความสำคัญลำดับแรกคือประชาชนขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้นโยบายของประเทศจะครอบคลุมแค่ไหนหากบอกว่านโยบายของประเทศครอบคลุมเรื่องแรกคือเรื่องราวของผู้สูงอายุที่ทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องมีรายได้ 3,000 บาทต่อเดือนมันก็จะกลับหัวกลับหางหมายความว่าจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณของประเทศให้ผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกและหากนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการครอบคลุมเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินเดือนละ 1,200 บาทจนอายุ6ปีสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องจัดสรรไปจ่ายคนเหล่านี้ก่อนในประเทศรัฐสวัสดิการครอบคลุมหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่เป็นเรื่องของเงินที่จัดสรรให้แต่ยังครอบคลุมเรื่องระบบการดูแลมีผู้ดูแลที่ตัดติดตามเข้ามาเทคแคร์เข้ามาดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยถึงบ้านจะมีผู้ช่วยพยาบาล1คนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลจะเป็น20 30 40ผู้สูงวัยต่อ1ผู้ช่วยก็แล้วแต่แบบนี้เรียกว่าดูแลกันทั้งหมดแม้กระทั่งอาหารการกินคนที่เรียกว่าอยู่บ้านแล้วไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ก็จะมีอาหารจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลแต่จะต้องหักค่าใช้จ่ายค่าอาหารจากเงินที่จัดสรรให้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตของผู้สูงวัยแม้กระทั่งการบริการพาไปในที่ต่างๆที่จำเป็นอาจจะมีโควต้าว่าอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งพาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานพาไปสวนสาธารณะพาไปเยี่ยมญาติแบบนี้เป็นต้นนี่คือคำว่ารัฐสวัสดิการมันครอบคลุมไปมากขนาดนี้นั่นคือส่วนของผู้สูงวัยขยับลงมาเป็นเรื่องราวตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาจะต้องมีการดูแลตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเด็กเล็กก็จะมีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆในการดูแลสุขภาวะของเด็กเล็กเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะได้รับการรับประกันเรื่องของความเป็นอยู่โดยมีการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการลดภาษีหรือรูปแบบการจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้ปกครองแต่ทั้งนี้เงินนั้นจะต้องไปใช้สำหรับเด็กโดยเฉพาะไม่ว่าเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าเป็นเรื่องราวของอาหารซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลแบบนั้นหากมีการรายงานผู้ปกครองก็จะมีความผิดเมื่อเด็กโตขึ้นเข้าสู่วัยที่เรียกว่ากำลังจะกลายเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนในระดับมัธยมปลายก็จะมีเขาเรียกว่าเงินเดือนนักเรียนเป็นการเตรียมให้สามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองอย่างเป็นระบบเงินนักเรียนนี้จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเสื้อผ้าค่าอาหารรวมถึงค่าเช่าหอพักเพราะฉะนั้นเด็กมัธยมปลายก็จะเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าดูแลตัวเองเป็นผู้ใหญ่เงินเหล่านี้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยสำหรับคนพิการก็จะมีการดูแลในระบบเดียวกันกับผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเรียกว่าได้รับการดูแลสำหรับกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุดในกรณีตกงานก็จะมีการรับประกันการตกงานว่ายังมีรายได้อยู่ในระดับ 70-80% ของ
การทำงานเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมาเพิ่มสมรรถนะในการเข้าทำงานใหม่โดยทั้งนี้ทางรัฐจะจัดสรรหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะรวมถึงอาจจะต้องไปฝึกงานในองค์กรหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนจะมีงานทำไม่มีการตกงานตกงานรัฐก็จะดูแลแบบนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือระบบรัฐสวัสดิการที่เป็นหลักประกันในชีวิตแล้วระบบรัฐสวัสดิการแบบนี้ใช้อยู่ในหลายประเทศในโลกนี้แล้วประเทศเหล่านั้นล้วนเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหลังจากที่ใช้ระบบนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วและเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันในโลกนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าระบบรัฐสวัสดิการมีความก้าวหน้ามากกว่าระบบทุนนิยมเสรีสร้างความสุขสร้างนวัตกรรมให้กับประชาชนในประเทศหากดูจากความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของโลกดูจากรางวัลโนเบิลไพรส์ประเทศรัฐสวัสดิการได้รับรางวัลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางวิทยาศาสตร์อย่างโนเบิลไพรส์มากมายเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือการที่ใช้คำว่ารัฐสวัสดิการแต่มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไปอย่างสิ้นเชิงการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจแต่กุญแจดอกแรกก็คือการสร้างประชาชนให้เป็นสถาบันการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันของประชาชนที่ชัดเจนที่สุดเพราะพรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มของประชาชนที่เชื่อในนโยบายทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งมารวมตัวกันพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นพรรคของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่เป็นพรรคของตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่มารวมตัวกันเพื่อทำไร่ได้รับการปกป้องเรียกว่าเป็นอำนาจรัฐแต่เองจะได้ไม่ถูกดำเนินคดีวันนี้ประชาชนเองต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกแบบเก่าได้ผลลัพธ์แบบเก่าหรือเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองแบบสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายประชาชนแต่แน่นอนว่าวันนี้พรรคการเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นแบบนี้ยังมีตัวเลือกให้น้อยแต่ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นระบบรัฐสวัสดิการในประเทศที่เริ่มต้นหลากหลายประเทศเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วพรรคที่ชูธงเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ได้เสนอตัวแล้วชนะในการเลือกตั้งครั้งเดียวเขาต้องเพียรพยายามนำเสนอครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนเมื่อในที่สุดพรรคที่ชูธงเรื่องนี้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เรียกว่าไม่หวนกลับมาเหมือนเดิมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการเมืองตอนนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองแบบเก่าพลังเก่าซึ่งในการเมืองแบบเก่านี้มีทั้งฝั่งที่เรียกตัวเองว่าอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายขุนศึกศักดินานายทุนเก่าและทุนนิยมแบบใหม่ซึ่งมีนายทุนรวมตัวกันกับการเมืองแบบใหม่ซึ่งเป็นการเมืองที่ฝ่ายประชาชนพัฒนาขึ้นมาเดิมทีไม่มีประชาชนอยู่ในสมการทางการเมืองมีแค่การต่อสู้ระหว่างทุนเก่ากับทุนใหม่แต่วันนี้นอกจากทุนเก่าและทุนใหม่ที่กำลังต่อสู้ขับเคี่ยวก็มีฝ่ายประชาชนที่เสนอตัวขึ้นมาเป็นทางเลือกที่3คำตอบสุดท้ายอยู่ในคูหาเลือกตั้งว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันแล้วหรือยังหรือยังอยากอยู่ในระบบการเมืองแบบเก่าถามใจตัวเราเองหลายคนบอกว่าตราบใดที่มือยังมองไม่เห็นยังมีบทบาทในประเทศนี้อนาคตก็คงยากจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงได้ปู่แอดจนตออยากจะบอกว่าคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนต้องเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือประชาชนแต่แน่นอนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดได้มาด้วยการร้องขอทุกสิ่งทุกอย่างต้องต่อสู้ผ่านความเจ็บปวดได้รับคาบเลือดได้รับคาบน้ำตาแต่หากประชาชนเชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยของตนเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงได้
การเมืองเป็นสงครามที่ไม่หลั่งเลือดฉันใดก็ฉันนั้นหากประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงการเมืองคือคำตอบแรกแนวทางรัฐสภาคือคำตอบแรกแต่หากการเมืองในระบบรัฐสภาไม่สามารถบรรลุคำตอบนี้ได้ความขัดแย้งก็ยกระดับขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่มนุษย์บ่งบอกว่ามันมีทางออกเสมอแต่ขอให้เราก้าวไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นขั้นตอนนี้เปิดกว้างในระบบรัฐสภาในปัจจุบันก็ขอให้เราเดินภายใต้แนวทางนี้และปู่แอดจนต่อก็เชื่อมั่นว่าสังคมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการได้ด้วยระบบรัฐสภาเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ก็จะใช้เวลาที่ยาวนานพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหากเราต้องการให้เวลามันสั้นลงก็อยู่ที่เราต้องออกแรงคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจขยายแนวคิดส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการพรรคการเมืองไหนที่ชูแนวทางนี้ก็ต้องสนับสนุนกันอย่างจริงจังให้มืดฟ้ามัวดินเมื่อประชาชนออกเสียงกันอย่างชัดเจนไม่มีอะไรหยุดยั้งได้นี่คือคำตอบสุดท้ายและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายปู่แอ๋จนต่อขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
มันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นความเป็นเชื่อมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
ก็แปล